นั่งตามสบายเถอะนะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เหมือนเกิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไหมเป็นวันเสาร์แต่มันไม่เหมือนเดิมเป็นวันที่18ตุลาคมปีพ.ศ. 2557เรื่องการกำหนดให้ใจของเราสงบเนี่ยมันเป็นจุดหมายที่เราอยากให้เกิดขึ้นในระหว่างทำสมาธิใช่ไหมล่ะแต่ในความสงบของบางคนเนี่ยต้องอาศัยความคิดจึงสงบถ้าไม่คิดไม่สงบถ้าภาวนานะและอยากให้จิตประเภทนี้สงบยิ่งภาวนาก็ยิ่งฟุ้งซ่านกับอีกประเภทหนึ่งคือต้องไม่คิดต้องภาวนาอย่างเดียวจิตถึงจะสงบถ้าคืนคิดนะฟุ้งซ่านมันต่างกันแบบเนี้ยแล้วจะเอาแบบไหนล่ะ เอาแบบไหนแบบหลับ สบายกว่าทุกแบบจะแบบไหนก็ได้ค่อยทราบว่าบางเวลาก็แล้วกันมันไม่เป็นทุกเวลา เวลาเธอต้องการให้ใจของเธอสงบเป็นสมาธิเธอก็ต้องดูอารมณ์จิตของเธอตรงช่วงนี้ว่ามันต้องการหลับมันต้องการพักมันไม่อยากคิดถ้ามันต้องการจะหลับแล้วฟังเสียงไปด้วยเนี่ยมันก็หลับสบายนะมีคนกล่อมให้เนี่ยก็หลับสบายแต่มันต้องการจะฟังแต่มันก็อยากจะฟังไอ้ร่างกายก็อยากจะหลับอย่างเงี้ยมันก็เลยหลับสบายอีกก็เพราะร่างกายมันอยากจะหลับใช่ไหมล่ะหลับอีตอนเนี้ยเราอยากจะทำสมาธิจิตให้สงบนิ่งอยากมากนะแต่ว่าฟังอะไรก็รำคาญไม่อยากฟังแต่อยากอยู่นิ่งๆเฉยๆอยากไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะนิ่งเงียบๆเลยอ่ะแล้วเข้าสมาธิเราก็ไม่สามารถที่จะทำให้ถูกใจทุกคนได้ถูกไหมล่ะแต่เธอใครรู้แนวไว้ว่าช่วงเวลาอย่างเนี้ยเป็นเวลาที่เราศึกษาอย่างน้อยก็เพื่อให้ใจของเธอเนี่ยได้คิดพิจารณาดูทางของตัวของเธอเองว่าเราปรารถนาอริยมรรคและอริยผลเนี่ยคือความเป็นพระอริยบุคคลในพระศาสนานะไม่ได้หมายความว่าเราเป็นพระโสดาบันและจะโก้เป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์จะโก้เก่งนะไม่ใช่ความคิดอย่างนี้เอามาใส่ใจเรานะแต่ที่เราต้องการความเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลเนี่ยก็หมายว่าขอให้ใจของเราเป็นผู้เห็นอริยสัจตลอดเวลาเถอะอย่าให้เห็นสิ่งอื่นเลยเพราะถ้าเห็นสิ่งอื่นนอกจากอริยสัจแล้วเราคงต้องมีทุกข์มีเลิกแต่จิตของเราไม่ว่าขณะจิตใดเวลาใดถ้าเราสามารถเห็นอริยสัจได้ความทุกข์ของเราก็ยังรู้ว่ามันมีโอกาสดับถูกไหมล่ะนั้นเราไม่ได้หวังว่าเราต้องไปเป็นพระโสดาบันเราจะต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์ไม่จะไปหวังคิดอย่างนี้นะถ้าคิดแบบนี้มันไม่สามารถเข้าถึงได้แต่ถ้าเราคิดว่าในพระอริยะทั้งหลายท่านเห็นอริยสัจท่านไม่เห็นอะไรหรอกนะท่านยอมรับในสิ่งที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงท่านก็เลยจิตสงบไม่หวั่นไหวก็แค่นี้แหละไม่มีเรื่องอะไรมากนั้นช่วงที่เราเจริญสมาธิตอนนี้เราก็คิดว่าความคิดของพระอริยสาวกทั้งหลายเนี่ยในการเห็นความเป็นจริงอย่างน้อยเรื่องของการเห็นชีวิตของเราต้องจบลงไปแล้วไม่มีอะไรเหลือเนี่ยเราก็พอคิดเห็นได้แต่ใจของเราตอนนี้มันเชื่ออย่างหมดหัวใจวันนี้ก็ยังไม่ชัดมันไม่เหมือนกับคุยกันไอ้ตอนเธอตายเวลาเราตายพร้อมกันนะแล้วเราก็ออกมาจากร่างเหมือนกันใช่ไหมล่ะแล้วฉันก็บอกเห็นไหมล่ะร่างกายของแกไหมล่ะเนี่ย
เออแกอยากจะกลับไปเข้าร่างใหม่ไหมร่างของแกเอาไปทำอะไรต่อได้ล่ะเผาไฟก็ไม่สามารถจะเป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้ไปหุงข้าวทำอาหารกินก็ไม่ได้กระดูกเองก็ไปทำให้หมาแทะก็ไม่อร่อยใช่ไหมเนื้อหนังมังสาถ้าเริ่มเน่าเปื่อยผุพังก็ยังดีก็เป็นอาหารของสัตว์ที่เขาชอบกินของเน่าของเหม็นนั้นขึ้นชื่อว่าร่างกายเมื่อมันตายไปแล้วก็ไร้ประโยชน์ไม่มีสาระถ้าเราออกจากร่างกายทุกคนเหมือนกันคุยกันอย่างเนี้ยมันก็หมดสงสัยแต่ตอนที่มันยังไม่ตายเนี่ยเราคุยกันอย่างนี้ก็ได้แต่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ให้ใจของเธอเนี่ยหมดคำว่าวิจิกิจฉาคือหมดลังเลสงสัยมันคงเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดได้ยากต้องมีวาระกุศลของเธอเปิดจริงๆหรือว่าเธอได้กลับไปคุ้นคิดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเรื่องเดียวเนี่ยนะคิดย้ำใจของเธอไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวเธอก็หมดลังเลสงสัยมันก็ได้จากวิธีอย่างเนี้ยนั้นถ้าตอนนี้เราก็ได้จากนึกเอาว่าถ้าเราออกจากร่างไปด้วยกันหมดเนี่ยไม่มีใครคิดไปอยู่ในร่างแล้วนะแล้วก็ปล่อยให้ร่างกายมันจะนั่งจะนอนก็ไม่ใส่ใจมันละมันนั่งตอนนี้ก็ปล่อยมันนั่งไปก็เหมือนกับว่ามันตายจากเราไปแล้วเราได้จะมองเห็นไอ้ก้อนเนื้อก้อนเนี้ยตั้งแต่ปลายเส้นผมเนี่ยจนถึงฝ่าเท้าเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนอกจากก้อนหนังบางๆห่อหุ้มไอ้ของเน่าๆเหม็นอยู่ก้อนนึงเนี่ยไม่ว่าเราจะมองไปที่หญิงมองไปที่ชายจะมองไปที่รูปโฉมนมพรรณของแต่ละคนจะมีสีสันวรรณะต่างกันแบบไหนมันไม่มีอะไรต่างกันเลยเมื่อเธอออกจากร่างมาหมดแล้วมองไปในร่างกายที่นั่งอยู่ก็ดีในสภาพตอนนี้นะเราเห็นทุกคนนั่งเนี่ยแต่เห็นก้อนเนื้อก้อนเนี้ยมันนั่งอยู่มีหนังบางๆห่อหุ้มก้อนเนี้ยเอาไว้ทุกคนใช่ไหมล่ะข้างในที่ห่อหุ้มไว้มันก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยเลือดก็เหม็นคาวในร่างกายเรามีแต่ของเหม็นของคาวเท่านั้นแหละไม่สามารถที่จะให้เราทนต่อกลิ่นมันได้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะยิ่งมันอยู่ข้างในเนี่ยและเราไปรับรู้ข้างในของร่างกายที่มันเป็นหนังบางๆห่อหุ้มอย่างนี้ไว้นะมันมีแต่กลิ่นคาวกลิ่นเลือดกลิ่นของสกปรกกลิ่นของเละเทะไม่มีกลิ่นอะไรที่มันชื่นใจมันกลิ่นดอกไม้ใช่ไหมล่ะไม่มีอย่างนี้เขาเรียกว่าการเข้าไปเที่ยวชมในสวนของพระอริยะพระอริยะทั้งหลายท่านจะชมสวนของท่านแบบนี้คือเข้าชมในร่างกายว่าร่างกายในเนื้อหนังบางสาที่เป็นหนังบางๆห่อหุ้มอย่างนี้นะว่าเราเคลื่อนจิตออกจากร่างไปแล้วเนี่ยไอ้หนังหุ้มบางๆที่มีแต่ของข้างในเนี่ยเมื่อเรายิ่งไปแตะต้องสัมผัสดูมันปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่ากลิ่นเหม็นๆของร่างกายเนี่ยมันหืนขึ้นมาอย่างเยอะแยะมากมายถ้าบังเอิญว่าผิวบางๆมันเกิดแตกนะแยกออกมาเป็นริ้วๆๆๆอย่างนี้นะแล้วมันแยกออกมาเราก็จะเห็นว่าเลือดมันเริ่มไหลซึมออกมาคาวเลือดก็ไหลขะเต็มออกมาหมดใช่ไหมล่ะไหลซึมออกมาข้างนมข้างในมันก็เริ่มแตกนะพอแตกอวัยวะข้างในที่มันเก็บของเน่าของขี้ของสกปรกอาหารกากเกิดเข้ามานะมันแตกออกมาด้วยมันยิ่งส่งกลิ่นเหม็นมากไปแล้วเอาเหม็นทั้งตัวเลยทีนี้เธอก็จะขยักขยแยงร่างกายนี้ว่าร่างกายแบบนี้เราจะมาอาศัยมันเพื่ออะไรเนี่ยตอนเล็กๆ เราเกิดมามันก็เป็นก้อนเนื้อก้อนเล็กๆใจก้อนเล็กมันก็ทรมานเหลือเกินเพราะว่าเราไม่สามารถใช้มันได้ดังใจพอเราเริ่มใช้มันได้ดังใจมันก็ยิ่งทำให้เราเห็นความน่าเบื่อหน่ายกับภาระที่มีเพิ่มขึ้นไงคือแทนที่เราไม่ต้องดิ้นรนหาอาหารเองเราก็จะเป็นคนหาอาหารกินเองเราไม่ต้องดิ้นรนอาบน้ำเองเราก็ต้องไปอาบน้ำเอาเองเราไม่ต้องดิ้นรนหาเสื้อผ้าอาภรณ์มาใส่เองเราก็ต้องดิ้นรนหาเสื้อผ้าอาภรณ์มาใส่เองอะไรๆเหมือนจะเดินได้พูดได้ทำอะไรได้ดีมากกว่าเดิมแต่ภาระของเธอมากขึ้นไหมล่ะเอาก็มากขึ้นอย่างนี้เราก็ย้อนไปก็เห็นได้ว่าไอ้ก้อนเนื้อที่เราออกจากร่างกายแล้วก็หันไปมองดูมันพิจารณาเนี่ย
เราทำใจเหมือนกับเราตายไปแล้วคือออกจากร่างกายนี้มาแล้วนะแล้วเราค่อยๆคิดมองพิจารณาไอ้ก้อนเนื้อก้อนนี้ว่านี่เราทนอยู่กับมันได้อย่างไรสวนนี้นะเป็นสวนที่ยิ่งชมแล้วก็ยิ่งสะอิดสะเอียนยิ่งมองดูมันก็ยิ่งไม่เห็นมีอะไรที่แตกต่างกันเลยทำไมตอนที่เราอยู่ในร่างกายเรากลับมองคนนั้นน่ะผิวสวยเรากลับมองคนนั้นน่ะหุ่นดีเรากลับมองคนนั้นน่ะหน้าตาน่ารักดีมองคนนั้นกลับจิ้มริมหน้าชื่นใจดีแต่เวลาทุกคนออกจากร่างกายอย่างนี้ออกไปหมดพร้อมๆกันเนี่ยแล้วกลับมาบอกไอ้ก้อนเนื้อแบบเดียวกันที่เคยชื่นชมยินดีเนี่ยตอนนี้มันมีความรู้สึกอย่างที่เคยเห็นตอนที่จิตอยู่ในกายไหมล่ะไม่แล้วไม่มีความแตกต่างกันนะไม่มีก้อนเนื้อก้อนไหนมันแตกต่างกันไม่มีของใครดีกว่ากันไม่มีของใครเลวกว่ากันหรือว่าเสมอกันเลยของที่เคยอาศัยร่างกายกลับเป็นของน่ารังเกียจเหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครคิดอยากจะกลับไปหามันอีกเธอคิดแค่นี้เธอไม่ต้องคิดเยอะเธอรู้สึกจิตใจเธอเป็นยังไงมันคลายความหลงไปได้เยอะไหมล่ะเราคลายความหลงไปได้ตรงเยอะที่เราเคยหลงร่างกายเป็นของสวยงามตอนนี้คิดไหมล่ะแล้วก็ไม่คิดเราเคยชอบใจร่างกายของคนนู้นคนนี้ตอนนี้คิดไหมเราก็ไม่คิดแล้วไม่รู้จะคิดด้วยเหตุผลอะไรเอาอะไรเอาเหตุผลให้ใจมันเชื่อได้ว่าร่างกายของคนนั้นสวยร่างกายคนนี้น่ารักร่างกายของคนนั้นน่าจับน่ากอดร่างกายของนี้น่าอยู่ใกล้มีไหมไม่มีแล้วความคิดเหล่านี้ดับหมดแล้วความฟุ้งซ่านดับความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสดับความคิดจะไม่ชอบใจกับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอันว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เราก็ไม่สนใจในความรู้สึกเพราะว่าจิตของเขาออกจากร่างไปแล้วร่างกายไม่มีทางทำให้เราโกรธแล้วมันเป็นก้อนเนื้อก้อนเดียวที่มีลักษณะแบบเดียวกันหมดเลยเราไม่กล่าวว่าเอาเรื่องธาตุสี่มาคุยกันนะแต่ให้มองในเรื่องของสวนที่เราเข้าไปชมว่าที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีใครดีกว่าเลวกว่าเสมอกันไม่มีใครสวยไม่มีใครงามกว่ากันไม่มีใครน่าชื่นชมยินดีหลงไหลว่าเขาดีกว่าเราเขาสวยกว่าเราเขาขาวกว่าเราเขาลวดสวดทรงเขาดีกว่าเราเขามีวาสนาบารมีจมูกก็โด่งตาก็คมผมก็ดำใช่ไหมล่ะอย่างเนี้ยไอ้เรื่องความฟุ้งซ่านอย่างนี้ดับไหมเราก็ดับไปแล้วเธอสามารถที่จะเห็นสวนของเธออย่างนี้ได้บ่อยๆไหมล่ะเธอจะมีใจคอยจดจ่อเห็นแต่ไอ้สวนของเธอที่เข้าไปชมมันเนี่ยและเห็นอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกเวลาเรียกว่าบ่อยๆครั้งเธอสามารถทำมันได้ต่อเนื่องไหมล่ะถ้าเธอมีความเพียรแล้วก็ความตั้งใจที่อยากจะเห็นความจริงอย่างนี้อย่างต่อเนื่องเธอจะไม่รู้สึกพึงพอใจในร่างกายนี้เลยมองไปกับร่างกายของใครเธอก็จืดๆชืดๆไปหมดอะมองไม่เห็นจะหน้าวิเศษวิโสตรงไหนใครจะสวยยังไงแล้วก็มองไม่ออกว่ามันสวยตรงไหนอะไรมันสวยพิจารณาที่อะไรมันสวยผมมันสวยก็ผมนู่นก็มีผมเยนี่ก็มีผมตานั่นก็มีเห็นไหมล่ะเอาจมูกสวยเอาจมูกนั่นก็มีจมูกเยนี่ก็มีจมูกตานั่นก็มีแล้วเป็นยังไงล่ะแล้วจมูกแต่ละคนที่มันออกจากเราจิตเขาออกจากร่างไปแล้วจมูกเป็นยังไงมันไม่เป็นมันไม่โด่งมันไม่เต่งติงมันไม่เป็นอย่างนั้นมันอาจจะบวมเน่าปูดขึ้นมาก็ได้เป็นลูกมะกรูดก็ได้ใช่ไหมล่ะอ๋อคนที่ตาสวยยายคนที่ตาสวยหน้าดูจากคนนั้นก็ตาแจ่มใสดูหน้าชื่นใจดีเวลาแกตายแล้วลูกตาแกหน้าดูไหมล่ะแกปิ้นให้ดูเลยยังไม่อยากดูแล้ววิ่งหนีตูดแลบคือถ้าเรามองเรื่องเดียวแล้วค่อยๆคิดไปทีละนิดละนิดไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเนี่ยเธอก็จะเพลินเพลินในการชมสวนเขาเรียกว่าสวนของพระอริยะในความเป็นพระอริยะก็ไม่ได้เป็นเพราะเหตุอะไรเราก็มองความเป็นจริงนี่แหละเห็นสัจธรรมความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธมันเพราะรู้ชัดว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้แหละเมื่อเรามองทุกๆคน
มันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยไม่มีใครดีกว่าไม่มีใครเลวกว่าต่อให้คนนั้นจะแขนคอกต่อให้คนนั้นจะหัวบิดซ้ายไปหน้าบิดหน้าไปหลังอะไรก็ตามนะหรือผิวพรรณก็จะปูดปูดเป็นจุดเป็นอะไรก็ไม่อะไรเถอะดูไม่งดไม่งามแต่เวลาจิตเขาออกจากร่างทุกคนไม่มีใครเลยดีกว่ากันเมื่อเรื่องของท่านนางสิริมาตอนสมัยที่มีชีวิตอยู่เห็นไหมล่ะต่างคนก็ต่างหลงใหลในรูปโฉมโนมพันธ์หรือความสัมผัสสัมผัสของท่านอย่างเงี้ยเพราะท่านตีราคาคือละ 1,000 กหาปณะใครๆก็ชอบที่อยากจะไปหมกมุ่นกับท่านใช่ไหมล่ะทีนี้ก็มีพระผู้บวชใหม่เนี่ยท่านก็บิณฑบาตท่านนางสิริมาตอนนั้นกำลังป่วยเลยเนี่ยก็เอามาใส่บาตรเพราะท่านเป็นพระโสดาบันนี่นะท่านก็ศรัทธาพระในพระศาสนาท่านก็ใส่บาตรสิพระใหม่เห็นเข้าโอ้โหหลงเลยหลงในความรูปโฉมโนมพรรณของท่านเลยนะจิตอกจิตใจกลับมาไม่กินข้าวแล้วตั้งบาตรเอาไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็นึกถึงแต่วงพักของนางสิริมาตอนนั้นเนี่ยว่าโอ้สวยสวยจังเลยน่าชื่นใจไม่มีใครสวยงามมันอย่างเธอเลยนะก็เพ้ออยู่อย่างนี้ข้าวเธอก็ไม่กินจะปล่อยบูดพระพุทธเจ้าทราบแต่พอดีท่านป่วยไม่นานท่านก็ตายพอตายเขาก็มาทูลกราบเรียนให้พระพุทธเจ้าทรงทราบใช่ไหมล่ะกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบว่านางสิริมาตายแล้วพระองค์ก็บอกว่าอย่าเพิ่งเผานะเอาไปเอาเธอร่างของเธอวางไว้ที่สนามหลวงใช่ไหมก่อนเขาเป็นลานใช่ไหมล่ะหน้าเมืองก็ปล่อยไปนะ3 วันปล่อยไปนะพอได้ที่แล้วพระองค์ก็เสด็จแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมนางสิริมาหน่อยไปเลยพระองค์ใหม่พระใหม่ดีใจตายห่าเลยจะไปเจอของสวยใช่ไหมล่ะโอ้ยตอนนี้มีเรี่ยวมีแรงแต่งองค์ทรงเครื่องนะผมผ้าไตผ้าจีวรเสื้อเลี่ยมแป้เลยกะหล่อสุดๆแล้วล่ะสมัยนั้นนะท่านก็ดีใจว่าจะได้ไปพบเธอหน้างดงามอีกทีใช่ไหมล่ะที่ไหนได้นอนแง่แก่ตรงนั้นน่ะตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ให้ประกาศว่าอ้าวใครต้องการนางสิริมาบ้างพันกหาปณะเอาไปเลยไม่มีใครไปให้ฟรีๆก็ยังไม่มีใครเอาเลยตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงจัดแสดงเรื่องนี้อย่างเช่นเราพูดให้ฟังว่าในคนเมื่อร่างจิตออกจากร่างไปแล้วเนี่ยมันไม่มีใครสวยไม่มีใครงามกว่ากันไม่มีใครดีกว่ากันไม่มีอะไรที่มันดีไปกว่าสิ่งที่เรามีเลยเราก็เป็นอย่างเขาเขาก็เป็นแบบนี้เหมือนกับเราเป็นทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดสุดท้ายก็เน่าเหม็นสกปรกอย่างนี้แหละพระท่านใหม่ท่านได้ยินได้ฟังจิตใจกำลังปักมั่นในความเห็นสวยเห็นงามใช่ไหมล่ะแม้เชื่อใจกันตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยขาดสะบั้นเลยท่านพิจารณาตามเห็นตามบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเราน่าจะมีใครตายสักคนนะปล่อยให้เน่าติดนักจิตหนาแต่ในนี้ไม่มีคนติดคนชั่วหน่อยอย่าเพิ่งตายนะนั้นในความเป็นจริงเราก็พิจารณาตามจริงแต่ว่าเรายังไม่เห็นของจริงที่เกิดกับเราใช่ไหมล่ะมันเห็นได้เหมือนกันแค่ของสกปรกที่ออกจากเราแต่เราก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้ทุกคนเหมือนเราก็เพราะว่าเราขาดการพิจารณาความจริงอย่างนี้ต่อเนื่องเรื่องของเรื่องนะมันไม่ได้ไปที่ไหนแล้วใจเราจะเห็นได้อย่างแจ่มแจ้งถ้าเราไม่คิดมันต่อเนื่องหรอกไม่ใช่คิดแป๊บเดียวฟังเดี๋ยวเดียวเธอก็เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเธอก็เลิกคิดอย่างนี้อีกกี่ชาติล่ะเธอถึงจะได้เป็นพระอริยะสาวกในพระศาสนานี้ล่ะเขาต้องคิดกันเป็นจริงเป็นจังคิดไปบ่อยๆเข้ามันถึงจะได้ผลต่อการชำระสะสางที่แล้วกรรมสัญญาในใจของเธอได้อย่างนี้พอเข้าใจไหมล่ะหลักการคิดจริงๆไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะปฏิบัติเอามาสักเรื่องนึง
ถ้าเรื่องนี้มันตรงกับใจใครนะเธอก็ลองเอาไปคิดดูว่าเออนี่เราเคยเห็นคนนั้นดีกว่าอย่างเมื่อเธอไปดูทีวีดูอะไรดูคนเยอะแยะเนี่ยแล้วก็มันแตกต่างจากเราทรงเขาก็สวยผิวพรรณเขาก็ขาวดีใช่ไหมล่ะเออหุ่นเขาก็ดีกว่าเราเยอะดูมันน่าชื่นใจหน้าเราไม่ได้เรื่องเลยว่าหุ่นแล้วก็ไม่ได้ความหน้าตาแล้วก็ไม่ได้ดีอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีความคิดอย่างนี้แสดงว่าเธอกำลังมีนิวรณ์เธอวอนแล้วล่ะวอนลงนรกแล้วจะล่ะใช่ไหมล่ะเธอก็เริ่มพิจารณาเฮ้ยนี่ถ้าจิตเขาออกจากร่างเราออกจากร่างตกลงใครดีประกันวะมันต้องออกด้วยกันนะไม่ใช่เขาออกเรายังไม่ตายนะไม่ได้นะเวลาคิดต้องคิดให้มันเหมือนกันอ๋อเราก็ออกแกก็ออกแล้วเรามาดูซิว่าเรามาบอกกันเลยว่าแกดีกับเรายังไงแกสวยกว่าเราตรงไหนแกขาวกว่าเราแล้วมันสวยงามยังไงแล้วเราเนี่ยดําอย่างเนี้ยเวลาเราตายเนี่ยมันเน่าเหม็นเนี่ยมันสีเดียวกับเขาไหมเขาขาวๆเดี๋ยวก็ดําถูกไหมล่ะคนตายอ่ะมันก็เริ่มดําเริ่มเขียวเริ่มอืดแล้วอ่ะมันไม่ได้ขาวจั๊วตลอดหรอกนะในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้มันก็ตัดตัวนิวรณ์ของเราที่เราเคยพึงพอใจในรูปได้ไหมล่ะเอาได้ทีนี้เราค่อยๆขยับความคิดของเราไปเรื่อยๆว่าเอาอย่างนี้ร่างกายมันก็เป็นของไม่ดีสำหรับทั้งเขาทั้งเราทีนะเออเราก็ตัดความหลงในรูปได้ไหมได้หนึ่งข้อแล้วล่ะอย่างน้อยนะเท้าข้างหนึ่งของเธอก็ก้าวเข้าไปทางเขตพระอนาคามีหน่อยนึงละโก้ละวันนี้เราโก้นะเดี๋ยววันหน้าค่อยว่ากันอาจจะถอยหลังกลับก็ได้แต่ถ้าเราค่อยๆ คิดของเราบ่อยๆคิดทุกครั้งเห็นทุกครั้งก็คิดเห็นทุกครั้งก็คิดคือเห็นเมื่อเราเอาเขามาเปรียบเทียบกับเรานะหรือว่าเรามองเขาสวยเมื่อไหร่นะแสดงเปรียบเทียบกันแล้วถ้าเราสวยเราคงไม่มองคนอื่นจริงไหมมองมันทำไมมองตัวเราก็พอใจกูสวยสุดแล้วกูมองมึงทำไมแล้วก็คงคิดในใจอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเรางามสุดแล้วก็เดินเชิดแล้วเดินให้เขามองเราไม่ใช่เราจะเชื่อมองคนอื่นถ้าเรามองคนอื่นว่าแกขี้ริ้วขี้เหร่ไม่ว่าอารมณ์ไหนมันเกิดจากการเปรียบเทียบอารมณ์นั้นเราก็เอามาพิจารณาอย่างนี้พอคิดเป็นไหมแค่นี้แหละไม่ยากหรอกนะแต่อยู่ที่ว่าเธอชอบใจที่จะคิดเรื่องอย่างนี้หรือเปล่าถ้าไม่ชอบใจก็เก็บไว้ในกระเป๋าแล้วก็ลืมมันไปซะถ้าคนไหนคิดว่าเรื่องนี้มันเราคิดแล้วเรารู้สึกได้อารมณ์ใจเราดีนะเราก็เอาไปฝึกคิดต่อพอเข้าใจไหมนะเอาแค่นี้แหละจ้ะ